ูปลาวานกันน่าตื่นยังตื่นยังนี่ปลาวานใช่ไหมปลาวานในในที่ตัวพุ่งพุ่งตัวขึ้นมาตูมตูมล้มลงไปอ้าปากอ้าปากวันนี้เรามาดูวานใช่ดูวานอันนี้เป็นที่ไหนที่ร้านเจ๋งนี่แหละร้านเจ๋งร้านเจ๋งใต้ทะเลคือเราขึ้นท่าเรือที่ร้านนี้เลยตรงนี้เลยใช่หัว2,000ครับ2,000ใช่ไหม2,000เด็ก1,600ครับอันนี้คือรวมอาหารรวมอาหารแล้วครับรวมมีอาหารเช้าด้วยนะเช้าด้วยกลางวันเช้ากับกลางวันซีฟู้ดอะไรอย่างนี้เลยใช่ป่ะใช่ครับใช่ใช่ยอดมากเป็นข้าวหัวแล้วจะอ๋อครับผมอันนี้ก็คือของพี่ก็คือมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยใช่อ๋อแล้วก็นั่นคือเรือใช่ไปอุ้ยเรือใหญ่มากเลยใช่ไปเราไปดูเรือไปดูเรือวิ่งเรือใหญ่มากเลยเรือลำใหญ่คือมันจะมีบางเจ้าที่แบบราคาถูกกว่านี้แต่ว่าอันนั้นคือเรือเล็กใช่ป่ะคือร่างเรืออย่างนั้นออกไปไม่ใช่อ่ะอ๋อเรือนี้ไม่ใช่หรอมันใหญ่กว่านี้หน่อยคือปกติมันจะเป็นเรือประมงไงอ๋อเรือประมงนะเป็นเรือประมง2ชั้นแต่เนี่ยอันนี้เป็นเรือแบบจริงๆอ่ะเท่ากับ3ชั้นเลยนะใหญ่มากเลยใหญ่แล้วก็ข้างในอ่ะข้างในอ่ะจะเป็นห้องแอร์ไปดูกันดีกว่าโอ้เรือครับนี่ห้องแอร์โอ้จริงร้องคาราโอเกะได้ด้วยใช่ใช่เออเจ๋งดีอะแอร์เย็นเฮ้ยแอร์เย็นจริงด้วยมาเป็นครอบครัวได้ไม่มีปัญหานี่ๆเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างนี้เราจะไปดูอย่างนี้อ้าปากอ้าปากคือช่วงนี้เป็นช่วงที่นกลงเราก็จะได้ภาพอย่างนี้แต่ถ้ามาช่วงอื่นก็จะไม่ค่อยมีนกอ๋อไปห้องน้ำอีกเรื่องนึงคือห้องน้ำนี่ดูห้องน้ำของเขาอุ้ยว้าวหรอโอ้ยมีอาบน้ำได้ด้วยอ่ะใช่อาบน้ำได้ด้วยนี่ละอ่างดีมากเลยอ่ะไหนขึ้นไปดูถามว่าเรือสูงมันดียังไงเรือสูงก็คือมันเห็นแบบมันเห็นไกลมากจริงด้วยเออมันจะเห็นปลาแบบไกลมากๆอ่ะนี่นี่วิวนี่สวยมากเลยดังนั้นถ้ามากันเยอะๆนี่ไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยจะไม่มีที่ดูแย่งกันดูไม่มีอ่ะโอ้ยวิวโอ้อ่ะนะกางแขนดูดิน้ำวิวสวยมากเลยใช่แล้วร้านในเจ๋งนี่ข้อดีอย่างนึงคือความเจ๋งของเขาคือเป็นร้านที่อยู่ด้านโค้งน้ำพอดีคือมากินอาหารก็ได้ใช่มันก็เย็นเย็นมันก็จะแบบเห็นช่วงเย็นเย็นนี่ก็ดูพระอาทิตย์ตกโอ้เพลินฟินวันก่อนพาพ่อแม่มาก็ลมแบบแรงแต่ว่าลมดีใช่ไหมครับลมดีมากเลยก็มันปากอ่าวแล้วเนาะใช่มันปากอ่าวเนี่ยออกไปเนี่ยก็อ่าวไทยแล้วเนี่ยลองไปเดินดูเรือมานะครับอย่างที่เห็นนะฮะคือเรือค่อนข้างดีเลยแล้วก็หัวละ 2,000 บาทนะครับสำหรับการมาดูปลาวาฬที่นี่นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารมีอาหารให้กินบนเรือ2มื้อนะครับมาถึงปุ๊บที่เนี่ยเรากินเมื่อเช้าวันก่อนก็จะเป็นข้าวต้มง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวออกเรือไปอย่างที่เห็นบนเรือมีแอร์คือมันจะต่างจากเรือปกติที่เราไปดูวาฬกันนะครับอย่างเราจะเคยเห็นว่าดูวาฬเนี่ยราคาหัวนึงก็ไม่กี่ร้อยเองนะอะไรเงี้ยที่นั่นไปตั้งหัวละ 2,000 เพราะว่ามีอาหารแล้วก็เรือมีแอร์มีห้องน้ำอย่างดีคือบางคนเนี่ยเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยไปเรือแบบที่มันราคาไม่แพงเนี่ยห้องน้ำมันก็นะแต่เมื่อกี้ที่เห็นห้องน้ำมันดีมากแล้วก็มีอาบน้ำมีดีทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราก็ออกไปดูกันว่าตอนออกไปดูวานจะเป็นยังไงจะเจอกันไหมนะฮะได้เวลาลงเรือกันอุ้ยมีเงาตะพุ่มตะพุ่มวานตามหลังมา วานสีส้มนี่ที่เป็นวานจากญี่ปุ่นนะเนี่ยดูกันชุดและดูจะลำบากกับชีวิตอุ้ย
ถ้าปลาเมื่อกระตมนี่ตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ตัวประมาณ2นิ้วเนี่ยนกคงไม่ชอบเลยผมว่าเนี่ยดูในห้องขับนี่มีผมมีแอร์ไฮเออร์นะอย่างดีแต่ว่าตรงนี้ไม่มีกระจกปิดไม่ได้ปิดแล้วเราทำงานไม่สะดวกแล้วแอร์มาทำไมเนี่ยแอร์ก็เปิดจอหลังไงแอร์เป่าหลังขอให้เป่าหลังผมว่าเพราะว่าลมมันจะเย็นอยู่แล้วเพราะเราวิ่งหาลมเดี๋ยวก็ปิดแอร์ข้างหลังแอร์ข้างหลังพอการเยอะมีด้วยบอกว่าออกไปชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะเริ่มต้นที่จะแหลมเช็คขึ้นเร็ววันแล้วเราออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวรออีกประมาณเขาบอกว่าประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะก็จะถึงจุดที่เราน่าจะเห็นหวานได้นะครับระหว่างนี้ก็เดินเที่ยวรอบเรือได้นะครับแล้วก็เขาจะมีน้ำมีเครื่องดื่มมีอะไรให้เราก็สามารถจะขึ้นไปนั่งชั้นบนชั้นสองรับลมได้เหมือนกันนะครับหรือใครอยากจะนอนก็เข้าไปในห้องแอร์นอนได้เลยนะครับพักผ่อนนะครับเพราะว่าออกเดินทางตั้งแต่เช้าสวัสดีครับมาขับเรือกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมวานกันนะครับก็ผมมองข้างหน้าผมเห็นน้ำพุจากปลาวานแล้วครับโคตรโมเลยมีกิจกรรมสนุกก็มาลองบังคับเรือเล่นได้นะครับตรงนี้ก็สลับกับลุงเขาถ่ายรูปสวยๆตอนนี้อยู่กลางทะเลแล้วดูดิตื่นเต้นกันใหญ่เนี่ยพี่เขาบอกมีอยู่รอบเรือเลยโดนล้อมด้วยวานแต่มองยากมากมองฝั่งหนึ่งมันก็ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งมองอุ้ยนุ่นก็มีนุ่นนุ่นนุ่นตะแคงตัวอีกแล้วฟ้าปีนกปีนตาอีกแล้วสีโบขางสีโบนกนี้ก็ตัวโยกขางเลยนกมันนำทางดียังไงนะพอมองฝั่งไหนมันจะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งเรื่องไม่ถูกแล้วช่วยมาอยู่รวมกันฝั่งเดียวได้ไหมสวนลูกคือไปเหมือนมาเลยใช่ใช่แยกครับมีเห็น3ตัวแล้วเมื่อกี้แต่ว่าอยู่คนละด้านกันหมดเลยซุ่มไปทางไหนไม่ทันนี่เอาอยู่อีกนี่เอาคนที่โดนหิว
้งเขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งนึ่งลวกกุ้งลวกกุ้งต้มกุ้งต้มแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็มีหอยเชลล์ย่างหอยเชลล์น่ากินมากแล้วมีครับก็มีไอ้เหมือนไก่นะตักมาหน้าตาดูทำไมตักมาดูไม่น่ากินเหมือนคนอื่นเขาตักเราเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ดีนะครับในการนั่งเรือแล้วกินอาหารกลางทะเลแล้วเดี๋ยวรอดูว่าวานจะโผล่มาตรงไหนขึ้นข้างเรือตรงนี้เลยครับตัวใหญ่มากถ่ายไม่ทันมัวแต่เก็บจานเห็นหลายตัวมากตอนนี้มันอยู่ไกลๆเมื่อกี้มันอยู่ใกล้มากเลยหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันเสียดายมากเลยอยู่ข้างเรือเลยอ่ะโผล่หลังขึ้นมาแบบเนี่ยคนนะหมดเละหมดเละวันนี้กระเซิงลมทะเลลมอะไรไม่เป็นทรงนะกล้องนี้แบบความยาวขนาดนี้บาซูก้าเอาไว้ยิงวานโดยเฉพาะไกลๆนู้นคนโอ้โหไกลเกินอ่ะนะที่มันมีหลายตัวมากเลยเนี่ยโอ้ยในนี้ก็มีประมาณ6ตัวใช่นะ6ตัวเหรอ6ตัวได้ตัวก็เจอนะอุ้ยๆๆโอ้ได้จะไปกินนี่ทุ่นเลยช็อตมันถ่ายทันแต่ว่าเหมือนพอแบบเปิดจอกล้องทิ้งไว้อะอยู่ๆทัดที่กดหน้าจอมันกดไม่ติดซะงั้นใกล้ๆสิ่งมากรอต่อไปนะเจอเยอะเลยแต่แบบมันไม่มีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพรอกันต่อไฟครับเราต้องเข้าใจธรรมชาติแสดงโชว์เนี่ยได้ทุกรอบที่เข้ามาไม่ได้หวังมันจะเจอคือเจอนะมันเจอแน่นอนแต่ว่าสวยไม่สวยนั่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพวันนั้นดีฝ่าเราพูดอย่างนั้นครับมีนะครับประมงและนำเที่ยวอ๋อคือทั้งประมงและนำเที่ยวใช่ประมงและนำเที่ยวแต่อีกตัวเนี่ยนู่นในไกลๆหลายตัวแต่ไม่สวยเลยวันนี้10ขึ้นนะวันเนี้ยเยอะนะเยอะมากเยอะแต่มันไม่สวยจริงๆมันมีไอ้ตัวที่มันโผล่ข้างๆเรือเราอ่ะเสียดายมากเลยผมแบบหยิบมาถ่ายไม่ทันคือพวกเนี้ยเราไม่ได้ไปหาเขานะเขาว่ายมาหาเราเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูใกล้ๆด้วยบางทีไปมองไกลๆโอ้โหใกล้มันก็ไม่ได้ติดมันถ่ายไม่ทันแต่พวกนี้มันไม่อร่อยเท่าแบบได้มาสดๆเลยเนาะโอ้ทุกอย่างเลยของทะเลได้ขึ้นจากน้ำเป็นๆยังมึกนะจืดๆไปเลยนะก็เดินทางอ่ะไปกลับ
วลากลับแล้วนะครับก็เป็นอันว่าทริปรอบนี้เนี่ยเห็นวานนะวานหลายตัวมากเลยแต่ว่าไม่เจอวานห้าปากนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเอาวิวฉากหลังเป็นนกไปด้วยสวยทะเลสวยถือว่ามาพักผ่อนนะครับเห็นวานน่าจะแบบมากกว่า10ตัวด้วยแหละแต่ว่ามันไม่ยอมอ้าปากไม่ยอมกระโดดขึ้นมาพี่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้ฝนตกเยอะพอฝนตกเยอะน้ำจืดน้ำอะไรอย่างนี้มันลงมาในทะเลทำให้อาหารของวานะมันน้อยลงนะครับพอมันน้อยลงเลยมันก็เลยไม่ค่อยแบบแอคทิวิตี้เท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าผมมาใหม่ยังไงเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูวานที่โอกินาวานะครับแล้วก็จะเอาวานจากโอกินาวามาฝากก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าถึงช่วงที่มีวานที่นี่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบนึงจะต้องมาถ่ายให้ได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าครับ